ที่หนังข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายอิชิอิสไตล์ประจำวันที่16กรกฎาคม2567โดยชายผู้บังคับร่างฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้กันนะครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้อะไรยังไงงานนี้คือฮาฮอฟเฟนไฮน์ทีมเยอรมันเซ็นแข้งลูกครึ่งไทยสารพัดประโยชน์ไปร่วมทัพโดยสโมสรฮอฟเฟนไฮน์ทีมชั้นนำในลีกเยอรมนีสร้างความบือหาจัดการในการเซ็นสัญญาคว้าตัวนักเตะลูกครึ่งไทยน้องทีเจโทมัสจูเนียร์ไทชมิดเข้าสู่ทีมอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ซึ่งโทมัสจูเนียร์ไทชมิดนักเตะลูกครึ่งไทยเยอรมันวัย14ปีเจ้าของส่วนสูง176ซมถือเป็นนักเตะสารพัดประโยชน์สามารถเล่นได้ทั้งตำแหน่งแบ็คปีกกลางรุกแล้วก็กองหน้าที่สำคัญในครั้งนี้โดยจากผลงานของ STB Academy ถูกจับเซ็นสัญญาเข้าทีม TSG Hoffenheim ของเยอรมนีถือเป็นอีกหนึ่งแข้งเพชรเม็ดงามแข้งลูกครึ่งไทยที่ต้องจับตาให้ดีโดยมีการรายงานข่าวระบุเลยนะว่าโทมัสจูเนียร์ไทชมิดถูกทางด้านของเยอรมันเรียกตัวเข้าศูนย์ฝึกทีมชาติแล้วในครั้งนี้ด้วยต้องลุ้นกันว่าเขาจะตัดสินใจเลือกเล่นกับทางทีมชาติไทยในครั้งนี้หรือไม่นะครับผมเป็นแต่ว่างานนี้ก็ฝากมาดามแป้งกันด้วยนะฮะถ้าได้ตัวมายิ่งดีเลยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเช่นครับอะไรยังไงทีมชาติไทยยกพลลุยศึก U19 ปีอาเซียนครับ2024ที่อินโดนีเซียนะโดยทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน20ปีได้เลิกออกเดินทางสู่เมืองสุราปาญาประเทศอินโดนีเซียเพื่อจะเตรียมลุยศึกฟุตบอล U19 ปีอาเซียนครับ2024ในระหว่างวันที่17-29กรกฎาคมในช่วงการเตรียมทีมของทัพช้างศึกชุดนี้ได้มีการลงหวดเกมอุ่นเครื่องพบกับทางด้านของสโมสรจาก T2 อย่างศรีสะเกษยูไนเต็ดและก็สมุทรปราการซิตี้ไปแล้วภายใต้การคุมทีมของเอเมอร์สันเปเรล่ากุนซือชาวบราซิลเพื่อเตรียมตรงนี้ให้ดีที่สุดนะฮะก่อนจะเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์ในครั้งนี้สำหรับทีมชาติไทยรอบแบ่งกลุ่มอยู่ในกลุ่ม4ร่วมกับมาเลเซียบรูไนและก็สิงคโปร์โดยมีโปรแกรมการแข่งขันดังต่อไปนี้วันที่19กรกฎาคมพบทีมชาติสิงคโปร์เวลา 19:30 น.ณ สนาม เกียร์โรล่า 10 November Stadium วันที่12กรกฎาคมพบทีมชาติบรูไนเวลา 15:00 น.ณ สนาม เกียร์โรล่า 10 November Stadium และวันที่15กรกฎาคมพบทีมชาติมาเลเซียเวลา 15:00 น.ณ สนาม GBT Stadiumทุกนัดที่ทีมชาติไทยถงลงสนามจะถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน AS Play ในครั้งนี้นั่นเองนะด้วยการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มจะนำทีมแชมป์จากทั้ง3กลุ่มพร้อมรองแชมป์ที่ผลงานดีที่สุดจากทั้ง3กลุ่มผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศซึ่งจะแข่งขันในวันที่27กรกฎาคมส่วนรอบชิงชนะเลิศและก็รอบชิงอันดับที่3จะแข่งขันในวันที่29กรกฎาคมตามลำดับในครั้งนี้ก็ฝากไปติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยชุดอยู่20ปีบูร็อกนี้กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อบ้านกันครับอะไรยังไงแฟนช้างศึกส่งแรงใจแรงเชียร์ถึงสหรัฐอยู่เย็นประเดิมนัดแรกบนเวทีญี่ปุ่นนะโดยสหรัฐอยู่เย็นกองกลางห้องเครื่องตัวเก่งทีมชาติไทยเตรียมที่จะประเดิมเกมแรกบนเวทีญี่ปุ่นในการแข่งขันศึกฟุตบอลถ้วยของญี่ปุ่นในครั้งนี้ซึ่งอันนี้เรนโดฟายามากุชิมีคิวที่จะบุกไปเยือนเจแปนซ็อกเกอร์ชาเลนจ์ทีมอะคาเดมี่ฟุตบอลที่อยู่ในระดับมาบอลลีกและก็ถือเป็นงานที่ไม่ค่อยหนักนักและมีสิทธิ์ที่จะได้เห็นสหรัฐอยู่เย็นห้องเครื่องทีมชาติไทยประเดิมนัดแรกในเกมนี้วันพุธที่17กรกฎาคมเวลา 17:00 น.ตามเวลาของประเทศไทยก็ฝากไปติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ชาติต่างกันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงจัสตินฮูฟเนอร์ราเซเลโซโอซาก้าหลังเพิ่งจะยืมตัวมาเพียงแค่4เดือนเท่านั้นซึ่งอันนี้จัสตินฮูฟเนอร์ปาการหลังดาวรุ่งทีมชาติอินโดนีเซียที่ถูกทางด้านของวูฟแฮมตันวันเดอร์ทีมจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษปล่อยยืมไปเซเลโซโอซาก้าทีมดังจากเจลีกญี่ปุ่นใช้งานในฤดูกาล2024ล่าสุดแยกทางกับทีมในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยซึ่งได้รับไว้20ปีสูงถึง187ซมย้ายมาร่วมทัพนะฮะนักรบซากุระเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาในโอกาสลงเล่นในลีกไปทั้งสิ้น6นัด83นาทีและก็รูวันคัพอีก2นัด107นาทีรับใบเหลือง1ใบใบแดง1ใบก่อนจะตัดสินใจแยกทางกับทีมด้วยข้อตกลงร่วมกันกับทั้ง2ฝ่ายทำให้ฮุสเนอร์ได้ลงเล่นในลีกอาชีพญี่ปุ่นเพียงแค่4เดือนเท่านั้นในครั้งนี้
ำหรับทางด้านของจัสตินฮุบเนอร์อดีตเคยติดทีมชาติเนเธอร์แลนด์ชุดเยาวชนอยู่19ปีและก็อยู่20ปีก่อนที่ปี2024จะถูกเรียกนะฮะไปติดทีมชาติอินโดนีเซียชุดใหญ่ภายใต้การคุมทัพของชินตะยังกุนซือชาวเกาหลีใต้โดยทางด้านของฮุบเนอร์คนนี้ก็เป็นตัวหลักของทัพการูด้าได้ลงเล่นไปแล้วมากถึง9นัดในครั้งนี้เป็นตัวบังการนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและไปร่วมเชียร์กันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับหาเรื่องยังไง Academy ลูกหนังชั้นนำจับมือ Boo Regent League คนที่19เริ่ม8กันยายนนี้โดยกันนี้เวทีสร้างแข้งอาชีพสารฝันสู่ทีมชาติ6พันธมิตรลูกหนังจับมือส่งนักเตะจาก Academy ของตัวเองให้มีโอกาสได้พัฒนาฝีเท้ากับการแข่งขัน The Regent League 2023ครั้งที่19โดยยังคงเป็นอีกลายอาชีพที่ตลาดยังคงไปได้สวยตราบใดที่ฟุตบอลอาชีพยังเติบโตสามารถสร้างรายได้ก้อนงามให้กับพ่อค้าแข้งที่หลายๆอาชีพเนี่ยยังไม่มีรายได้ที่งดงามเช่นนักเตะอาชีพในยุคนี้จึงไม่แปลกที่จะได้เห็นอะคาเดมี่ต่างๆยังคงได้รับการตอบรับจากผู้ปกครองส่งบุตรหลานไปเรียนไหนจะเรื่องของรายได้ที่งดงามมีโอกาสติดธงชาติในการสร้างชื่อให้วงตระกูลไม่รวมไปถึงการได้มีสารศึกษาดีๆได้เล่าเรียนฟรีฐานะนักกีฬาทุนในครั้งนี้ปัจจุบันหากว่านับทั่วปฐพีไทยแน่นอนว่ามีหลากหลายอะคาเดมี่นับพันแห่งแล้วแต่ผู้ปกครองนักเตะจะใช้บริการกับกีฬายอดฮิตเบอร์หนึ่งของเมืองไทยโดยหากดูที่การเปิดให้บริการมาอย่างยาวนานและได้รับการตอบรับจากอย่างดีจากเยาวชนไทยที่หลายคนก็เคยผ่านอะคาเดมี่เหล่านี้มาแล้วไปได้ดีด้วยมีที่เรียนได้จากการเล่นสโมสรคงต้องมีชื่อของ6อะคาเดมี่เหล่านี้ที่พวกเขาเตรียมที่ทำศึกRegent Leagueที่จะต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่19แล้วกับรายการRegent League 2024โดยแคนดามี่จับมือกับเป็นพันธมิตรส่งเด็กในแคนดามี่ตนเองมาแข่งขันรูปแบบลีกใช้ระบบหมุนเวียนเล่นตามสนามของแต่ละแคนดามี่โดยจะแข่งในระหว่างวันที่อาทิตย์ที่8กันยายนและก็วันที่15ธันวาคมเตะแบบเย่าเยือนรุ่น 7-11 ปีรุ่น 9-11 ปีส่ง2ทีม A และ B และรุ่น 12-14-16 เป็นฟุตบอล11คนในครั้งนี้โดย6 Academy ที่ร่วมแข่งนั้นประกอบไปด้วย1นะฮะ PSW Academy ของเด่นพิสารร่ำไลอดีตทีมชาตินักเตะอาชีพหลายสโมสรทั้งกสิกรไทยโอสถสภาการท่าเรือ SKMK กรันตันลีกมาเลย์อะคาเดมี่แห่งนี้ปัจจุบันมีเยาวชนมากถึง240คนเรียนอยู่มีทีม A B มีโค้ชถึง17คนสนามตั้งอยู่ที่บ้านใหม่จังหวัดปทุมธานีอยู่ใกล้กับท่านของศรีสมานช่องทางติดต่อได้ทางช่อง LINE นะฮะ PSW ไพศาลในครั้งนี้ต่อมาสโมสรที่2จะเป็นเพชรราวุธอะคาเดมี่เป็นอะคาเดมี่ที่นำนักเรียนของทอปเพชรราวุธวิทยาที่มีใจรักนักกีฬามาฝึกซ้อมฟุตบอลและก็ส่งลงแข่งขันในรายการต่างๆเพื่อจะให้เด็กเนี่ยได้ประสบการณ์รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยมีผู้ควบคุมทีมก็คือคุณครูดนัยเวสไพบูลที่มีเยาวชนทั้งหมดในมือ90คนโค้ช6คนฝึกซ้อมสนามชนัยในกองทัพกองพันทหารช่างที่1รออกองพลที่1รักษาพระองค์ซอยลาดปากเขา63ในครั้งนี้ต่อมาสโมสรที่3ก็จะเป็นดนทบุรีจูเนียร์อะคาเดมี่โดยฝึกสอนฟุตบอลเด็กอายุ5ขวบถึง15ปีฝึกสอนเด็กเยาวชนในละแวกจังหวัดนนทบุรีและกรุงเทพมหานครมีทั้งหมด3สาขามีเยาวชนทั้งหมดร่วมกว่า200คนฝึกสอนทั้งตำแหน่งผู้เล่นและก็ตำแหน่งผู้รักษาประตูมีผู้ฝึกสอนระดับ B license หรือว่า AFC C license AFC และอดีตนักฟุตบอลอาชีพและก็มีผู้ฝึกสอนที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาเด็กจำนวน15ท่านมีสนามฝึกซ้อมเป็นของตนเองทั้งสนามฟุตบอลขนาด7คนและก็11คนที่พร้อมพัฒนาต่อยอดสู่ความเป็นเลิศทางด้านการกีฬาต่อมาสนามต่อมาก็จะเป็น OAC Academy นะฮะขึ้นมารับรองไม่มีใครไม่รู้จักชื่อนี้เพราะเจ้าของเป็นอดีตนักเตะชื่อดังของสโมสรทหารอากาศอดีตทีมชาติชื่อดังอย่างโค้ชเนียวส่งเสริมมาเพิ่มนะฮะนั่นเองครับตั้งอยู่ที่คลอง4ธัญบุรีในครั้งนี้ต่อมาจะเป็นสโมสรโพลิอะคาเดมี่เป
เป็นมีโค้ชรุตนิธิชัยช่ำช้อยอดีตนักเตะโอสถสภาเมืองทองเป็นเจ้าของมีเยาวชน180คนทีมโค้ช17คนมีโค้ชตอยศิริศักดิ์ยอดญาติไทยเป็นผอ.เทคนิคตั้งอยู่ที่ราชบุรีชื่อสนามฝึกซ้อมสนามภูริเทรนนิ่งกราวราชบุรีนี่นะผมก็เป็นศึกฟุตบอลอะคาเดมี่นะฮะก็ถือว่าต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันอาจจะเป็นการปั้นเยาวชนขึ้นสู่ทีมชาติไทยต่อไปอนาคตก็เป็นได้และนี่ก็เป็นที่ในข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายอิชิอิสไตล์ประจำวันที่16กรกฎาคม2567โดยชายผู้บังคับครั่งฟุตบอลไทยครับ